ตรงนี้อ่ะพวกเราเปิดตัวนี้เข้ามาเลยครับเปิดไฟเข้ามาไอ้ลมอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดไฟมาแล้วเนาะวันนี้มีไฟยังโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้คือใบงานที่ 1.2 ก็คือวงจรควบคุมกระบอกสูบแบบ2ทิศทางจำนวนกี่กระบอกสูบครับ2จำนวน1กระบอกสูบนะครับอันนี้คือชุดแรงจ่ายของเราอันนี้ไฟบวกอันนี้ไฟลบหรือ0โวลต์นะนะครับอันนี้คือชุดบริการลมนะครับเมื่อเราเสียบเข้ามาปั๊บมันจะล็อกเลยเวลาถอดออกจะต้องกดเข้าไปถ้าไม่งั้นเที่ยวล็อกตัวนี้จะไม่ปลดล็อกให้เรานะครับทีนี้เราจ่ายไฟเข้ามาที่จากแรงจ่ายไฟ24โวลต์นะครับเอามารอไว้ที่คอมมอนของสวิตช์ตัวที่1ครับปิดลมไว้ก่อนนะปิดลมไว้ก่อนอย่าเปิดลมล็อกเปิดไม่ได้ทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับจะให้ดูทีละแถวดูทีละบรรทัดอันนี้แถวแรกดูแถวที่1ก่อนนะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างให้ดูตามนั้น F1 F2 จากสวิตช์ F1 ต่อไปที่อะไรครับ N1 เราใช้ NO หรือ N4 NO คุณก็ต่อ NO มามาเข้าอะไรครับ Y1 Y1 อยู่ด้านซ้ายหรือขวาของเราซ้ายด้านซ้ายคุณก็ต่อเข้าไปพูดมากนี่ก็ซ้ายแล้วเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับเยอะอะไรอีกครับเยอะอะไรต่อให้พบวงจรใช่ไหมออกจากวายหนึ่งไปเข้าอะไรครับไปเข้าศูนย์โวลต์ใช่ไหมศูนย์โวลต์ก็ลบตรงนี้สีดำๆตรงนี้นะครับอันนี้คือแถวแรกเสร็จแล้วนะถัดมาให้คุณมาดูแถวที่สองแถวที่สองก็ต่อไฟออกจากแรงจ่ายเอาไปเข้าอะไรครับเอาไปเข้าคอมมอนของอะไรครับสวิตช์ตัวที่2เราเลือกเอาเลยเราจะเอาตัวไหนไปเข้าคอมมอนแอดมาก็ออกจากอะไรครับ NO หรือ NC NO ของสวิตช์ตัวที่2มาเข้าอะไรครับ Y2 ไปเข้า Y2 จากตรงนี้นะครับ NO เราเข้า Y2 เสร็จแล้วออกจากตรงนี้นะครับออกจาก Y2 เราไปเข้าอะไรครับจะลบ Y2 ก็เข้าลบของตรงนี้นะครับเพื่ออะไรวะเอามาเข้าแรงจ่ายแรงจ่ายของเราเนี่ย0โวลต์ครบวงจรพอดีอันนี้คือวงจร 1.2 นะครับขั้นตอนถัดมาก็คือเราจะต้องมาทดสอบดูก่อนว่ามันใช้งานได้ไหมอันนี้คือจังหวะที่1ปิดไหมปิดแล้วจังหวะที่2ปิดที่นี่เราปล่อยแรงดันวัดเข้ามาพี่แจ็คกดสวิตช์1อันนี้คือค้างกด2กดมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเรากดสวิตช์1มันอยู่เหมือนเดิมลองกดอีกก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับชีวิตสองมันถึงจะเข้าอันนี้คือแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่ถ้าเกิดว่าเราหลีลมตัวนี้หรือว่าชุดเนี่ยชุดวางคอนโทรลตรงนี้นะครับไอ้ที่มัน 100% เนี่ยเราให้มันขาดแค่ 5% 10% เนี่ยลองกดซิมันอันนี้มันจะค่อยๆเคลื่อนที่ออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นจะเป็นชุดควบคุมความเร็วของให้ 100% เร็วตัว 100% อ่ะคำว่า 100% หมายถึงอะไรก็คือลมมา100มันก็ออก100มันก็จะเคลื่อนที่ปึ๊บออกมาเลยเนี่ยเรากดเข้าเนี่ยอันนี้คือ100ลองกดเข้าดูครับอันนี้คือ100ครับกดออกอันนี้คือไม่เต็ม100มันจะไม่ค่อยออกนี่นี่4บาคอนโทรลนี่ไม่เต็ม100อันนี้บาคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เห็นมั้ยครับเราสามารถดีดได้คือเรียกโอเคนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วปั๊บนะครับกดไปไว้ที่ตำแหน่งเดิมเสร็จแล้วคุณก็เอาเบรกเกอร์ลงแล้วก็ถอดสายอะไรที่เรียบร้อยจุดที่ชุดละชุดชุดละชุดอะไรนะครับชุดละชุดชุดละชุดเอาทิ้งเลยลงไปทิ้งเลยลงเป็นชุดสอง